ทำไมอ่ะเป็นไหมไม่เป็นไรถ้าดึกนิดหน่อยได้มานะครับอันนี้น้ำพญาเต็มเลยฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้ออกมาหาพึ่งหามิ้มนะครับขี่มาดูตามแหล่งเนี่ยเจอนะครับผมเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูก็มากับแม็กนะครับวันนี้จะให้แม็กเข้าไปจัดสักหน่อยนึงมีหลายท่านถามเหลือเกินทำไมไม่ให้ลูกตีบ้างอ่ะนะครับลูกผมขึ้นต้นไม้ไม่ได้นะครับผมบอกถึงการขาก็ไม่ดีจะเป็นเหล็กสวัสดีครับผมอันนี้ก็จะไปตีให้ดูนะครับตีแทนพ่อครับวันนี้จะไปลองมิ้มขับม้าแล้วเจอนะครับผมลองบ้างอันนี้ก็ไปที่เพจเลยนะของผมก็ถ้าเพจของผมเองนะเพจไม่ได้เพจปลอมทุกคนก็คือเพจลูกชายพ่อนี่เนี่ยก็คือคุณแม็กติมเมอร์นะครับก็เป็นลงคลิปเกี่ยวกับนักล่าคือล่าหนูล่าปลาล่าผึ้งนะครับผมแล้วก็มีสตรีมเกมแทรกเข้ามานิดหน่อยครับผมแล้วก็เพจหญิงพลอยเพจนึงเพจสาวเพจสาวสวยหญิงพลอยนะครับโอเคลังใหญ่เกาะน้ำแล้วนะครับผมเรารุ่นน้ำอย่างเดียวพยายามควันให้เป่าให้ถึงมิ้มก่อนแล้วก็งิดมาเป็นทางเข้ามาง่ายๆโดนแล้วเป่าไม้โดนเยอะๆหนูแม็กแพ้มิ้มนะครับเพื่อนๆเนี่ยเวลามิ้มโดนแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ก็ดูนะมิ้มหดแล้วเห็นไหมข้างล่างมันโจหดไปเลยนะครับเวลาโดนควันนะครับทีนี้แม็กก็งิบเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ใส่มาเรื่อยๆนะครับผมถ้าเรากลัวนะครับงิบมาเรื่อยๆหนูเป่าด้วยควันถือด้วยแล้วก็หนูก็งิบมาเลยอันนี้ไม่ได้แพร่นะครับผมก็สอนเด็กเขาสักหน่อยนึงเพราะส่วนมากเขาไม่ค่อยได้ตีนะครับผมลูกๆผมเนี่ยนะครับมิวก็เหมือนกันนะครับตาขาวอยู่เรื่อยเลยขนาดไฟครับผมประจำมิ้มถ้ามันหดแล้วมันจะไม่แตกนะครับแต่ถ้ามันหายโดนควันแล้วเนี่ยมันจะขยับขยายอีกนะครับเพราะฉะนั้นการตีมิ้มก็ต้องบ่อยๆควันเนี่ยใส่บ่อยๆนะครับแต่ถ้าน้องๆที่แนะนำกาบมะพร้าวอ่ะโอเคมันจะกุ่ยอยู่เรื่อยใช่ไหมหมายความว่ามันจะมีควันอยู่ตลอดหรือกระดาษรังไข่อันนี้โดยไม่ต้องจุดบ่อยนะครับใช้อย่างนั้นก็ได้แต่ต้องระวังลูกไฟนะครับผมลูกไฟเนี่ยหล่นแล้วมันจะซึมนะครับแต่ถ้าเช้าๆเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าอากาศร้อนๆน่ะยิ่งเดือน4เดือน5เดือน3มีนาขึ้นไปนะโอ้โหนะครับห้ามหล่นเด็ดขาดนะครับควันอยู่ไหนไม่จุดควันนี่ก่ะพอจะเอื้อมือไปตัดแค่นั้นน่ะอย่าควายไปลนลูกห้ามมาไฟลุกเสือเถาพันลังอยู่นะพันหัวน้ำมาหนูดูเด้อนั่นน่ะเอาเขย่าตรงควันนะอย่าไปเขย่าใส่ไฟนะโอ้ยหัวน้ำสวยว่ะก็ไอจุดฟันก่อนก็ได้เขย่าอะนั่นแหละเขย่าได้แล้วเขี่ยแล้วก็เขย่าเลยจับหลังเขย่าจับหลังด้วยปลายหลังอ่ะโอ้โหหัวน้ำสวยมากเลยค่อยๆเดินออกมาหนูเป็นไงอ่ะเป็นไงไม่เป็นไรถ้าดึกนิดหน่อยได้มานะครับอันนี้น้ำพญาเต็มเลยโอ้โหยังงามเลยหัวน้ำไม่ใช่เล็กนะใช่เดี๋ยวพ่อให้พ่อผูกเนี่ยครับอันนี้ปล่อยมันฟักได้นะเพื่อนๆเห็นไหมนางพญาข้างล่างเต็มเลยนางพญาไปครับผมเดี๋ยวจำแหล่นะมึงนี่เนาะเนี่ยมิ้มตัวผู้ทั้งนั้นเลยที่ตัวขาวๆใหญ่ๆที่มันฟากออกมาส่วนหลอดเนี่ยน้องๆเพื่อนๆนางพญาเนี่ยครับไอ้ที่หลอดเนี่ยนะครับไปเดี๋ยวผมไปผูกหลังไว้นะครับเพราะว่ามิ้มตัวผู้เนี่ยเยอะมากกลัวนะถุงมั้ยหนูก็เคยปีที่แล้วก็เคยเข้ามาดูนะครับผมปีเกาะอยู่
ลังสองลังอะไรเงี้ยนะอันนี้แม็กเห็นขี่เข้ามาค่อยๆขี่ดูมาเรื่อยๆแม็กเห็นนะฟุกเลยได้อย่างนี้ตั้งติดก้อนแม็กเลยบานเลยหนูขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับผมก็ลองเข้าไปดูที่แม็กสตรีมเมอร์ได้ขอบคุณมากมากแล้วก็เพจยิงพลอยกับแมงเพชรนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปผมมาตลอดนะครับติชมกันได้นะครับผมเดี๋ยวจะฝากเรื่องน้ำผึ้งด้วยนะครับเรื่องน้ำผึ้งเป็นไข่นะครับมันเป็นจริงนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยดูกันก็เป็นกิจวัตรของผมแล้วนะครับอันไหนแก่ผมก็จะผูกไว้เพื่อนๆเนาะดีกว่าไปทิ้งนะครับเพราะว่าแก่ๆอย่างเงี้ยก็บางทีเขาเอาไปทิ้งเลยคือไม่กินนะครับผมแต่เราปลูกได้แล้วเราก็มาตัดได้จะตัดไปไว้กินเองนะครับผมน้ำมีมีประโยชน์เพื่อนน้องๆถามกันหลายคนมีประโยชน์นะครับวันนี้สายรัดหมดนะครับเดี๋ยวหาเกลือเถาแล้วล่ะอันนี้ผมวางไว้ที่แม็กเขย่าเมื่อกี้เลยนะครับมันก็เลยเกาะขึ้นลังนะครับนี่ก็อีกวิธีหนึ่งนะครับผมก็คือให้มันเกาะไปเลยมีมิ้มตัวผู้มีอาจจะมีนางพญาเกาะเข้าไปแล้วนะครับแต่มองไม่เห็นนางพญาเนี่ยเพิ่งงานจะห่อหุ้มอยู่ข้างในหมกไว้นะครับต้องเขี่ยดูนะครับถึงจะเห็นนะครับหรือว่าบางวันดีขึ้นดีหรือว่าบางวันเนี่ยมันก็จะเดินออกมาให้เห็นนะครับผมออกมาดูออกมาวางไข่อะไรเงี้ยนะครับเดินทั่วรังอะไรเงี้ยหมดแล้วครับผมถ้าเจอก็คงจะได้เสียบอย่างเดียวนะครับเสียบไว้มันก็ไม่สวยนะครับผมใบไม้ออกนะครับคือมันเกาะติดแน่นเลยแล้วก็หญ้านะครับอยู่ครับผมเดี๋ยวประมาณสัก20วันมาดูกันใหม่แต่ถ้าล้างไปก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าต้องฟักออกไว้หมดถึงจะล้างไปนะครับแต่อย่างเงี้ยไม่หนีแล้วเข้าแล้วเห็นมั้ยบินอยู่ข้างหลังผมเนี่ยเต็มหมดนะครับตอนนี้มันก็จะย่อยเข้านะครับผมไปครับสวัสดีครับผมน้ำคงจะดีเหมือนกันหมดนะครับเพื่อนแก่แล้วตรงเนี้ยนะครับแม็กจัดการหนูหมดแล้วโอ้โหแม็กหัวน้ำสวยอีกแล้วหนูเอาความมาใส่อีกหน่อยแล้วก็ตัดเลยแล้วผมจะเป็นคนตีนะผมไม่ได้เป่าพังใส่แล้วขาดควันไม่ได้นะครับเพราะแดดร้อนแล้วต่อยแน่นอนแม็กโดนไปแล้วแม็กโดนแล้วคนแค่แจ็คพ่ออยู่ไหนก็ไม่รู้จะช่วยสักหน่อยนี้มาทยานักกล้องนะดึงมาแล้วไม่ดูคือไม่งิบออกให้หมดนะครับผมไอ้ที่มันขวางแล้วต้องงิบออกให้หมดเสียดายเลยหนูฮะเดี๋ยวล้างไม่เอาผูกเฮ้ยแต่ล้างอ่อนมากเลยอ้วนตรงหูนะแดงหมดตาแดงนะเริ่มมาแล้วตาแดงหน้าเนี่ยครับอาการแพ้มิ้มนี่ลงไป3ตัวถกแขนให้ดูหน่อยคันทั้งตัวแล้วครับตอนนี้กินยาไปยังหนูยังนี่เริ่มแดงเป็นปุ่มไปนะโอ้ยนี่แพ้มิ้มกันเนาะทั้งแม่ทั้งลูกจะไม่แพ้พุ่งมาเริ่มแพ้แบบนี้เจออีกลังแล้วผมต้องไปลุยเองแล้วคราวนี้เบลเลอร์เลยเจ้าแม็กไม่ไหวครับผมอาการนี้ไม่ได้เลยจะโดนหนักๆนี่ไม่ได้นะครับถ้าอาการนี้โดนกี่ตัวนะหนูสามตัวถ้าโดนเป็นสิบหรือว่าสิบกว่านะเตรียมเลยครับผม
แนวมีตัวผู้ด้วยมีอันนั้นด้วยแม่เห็นไหมหนูเดี๋ยวไว้ครับหัวน้ำก่อตักอยู่ล้างต่อไปครับผม